ับทุกคนคลิปนี้นะคะนิ้งจะมาแต่งหน้า everyday look ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหลังจากที่ได้ลง TikTok ไปใช่ไหมคลิปนี้นะคะคนเพื่อนๆขอกันมาเยอะมากก็อยากให้แต่งหน้าให้ดูหน่อยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน IG หรือว่าอยากเห็นลุคนี้ลุคนี้นะคะจริงๆก็เป็น everyday look ของนิ้งธรรมดาเลยเนาะแต่จะเป็นเวอร์ชั่นแบบแต่งเยอะหน่อยเวลาถ่ายออกกล้องนี้นะคะเพราะว่ามีฟงมีไฟอย่างเงี้ยหน้ามันก็จะแบบดูจืดชืดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแต่งให้มันมีสีหน่อยนะคะโอเคก็จะมาแต่งลุคนี้นะให้ดูว่าวันนี้จะแต่งแบบฉ่ำๆโกลว์ๆแบบนี้นะคะภาษาเกาหลีจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าสวยๆกันเนี่ยเราก็ต้องมาบำรุงผิวกันก่อนนะผิวเราจะได้สุขภาพดีอิ่มน้ำแล้วก็แต่งหน้าสวยๆติดทนไงวันนี้นะคะนิ้งก็เลยจะมามาร์คหน้ากันก่อนที่จะแต่งหน้านะคะนิ้งก็เลือกเป็นแผ่นมาร์คของ Banubaki Vita Zenix Jelly Mask นะคะคือจริงๆแบรนด์เนี้ยเขามีถึง7สูตรด้วยกันนะคะคือสามารถใช้1อาทิตย์7วันได้เลยนะแต่ว่านี้นิ้งเลือกมาเป็น3สูตรที่นิ้งชอบมากที่สุดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรแรกนะจะเป็นสูตรมาร์คไวท์เทนนิ่งสีเหลืองก็จะช่วยเรื่องแบบดูหน้าเรากระจ่างใสแล้วก็ลดรอยดำจากสิวลดฝ้าแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องหน้าหมองคำนะคะสูตรนี้ก็จะสามารถช่วยได้ต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นมาร์คแอคเน่ก็คือตามชื่อเลยช่วยเรื่องสิวเลยนะแล้วก็ลดรอยแดงจากสิวด้วยอันนี้สีชมพูก็จะสามารถช่วยได้นะคะต่อมาอันนี้นะคะเป็นสูตรแบบว่า the best ในใจมิงเลยจริงๆนะคะก็คือจะเป็นสูตรมาร์คสลิปเลสก็จะช่วยเรื่องพักผ่อนแบบไม่เพียงพอเช่นมิงใช่ป่ะก็ทำงานกลับบ้านมาดึกใช่ไหมมิงก็จะนี่เลยแปะสูตรนี้ไว้ที่หน้ามิงเลยนะคะคือที่รู้สึกได้เลยนะคะคือหน้าฟูแล้วก็รูขุมขนเนี่ยกระชับมากๆเลยหลังจากที่ใช้คืนแรกนะก็คือรู้สึกเลยนะคะคือดีมากๆสูตรนี้ไปลองกันวันนี้เราก็จะมาใช้สูตรนี้มาร์คกันก่อนที่จะแต่งหน้ากันด้วยนะคะสูตรนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่นอนน้อยหน้าซ้อมหน้าไม่ฟูรูขุมขนกว้างอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้คือช่วยได้ดีมากมากนี่นิ้งใช้เป็นสูตรนี้นะคะจะเป็นสีเทาทุกคนจะบอกมิ้งปลื้มปิ่มมากเพราะว่าเนื้อเอสเซนต์ที่เขาให้มาในมาร์คอะเห็นป่ะมันปริ่มขึ้นมามันเยอะมากคือเขาให้มาเยอะมากจริงคนละสิ่งที่ Amazing อีกอย่างนึงนะคะคือแผ่นมาร์คแบบพอดีกับหน้ามิ้งเป๊ะๆเลยนะคะแบบปกติแผ่นมาร์คจะแบบใหญ่ล้ำแบบไปถึงผมไปถึงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่นี่พอดีมากๆแล้วก็นั่งรอไปเลยค่ะทำอะไรรอไปก็ได้10ถึง20นาทีนะคะให้เนื้อเซนซึมเข้าอยู่หน้าเราโอเคก็ระหว่างรอ10ถึง20นาทีนะคะเดี๋ยวมิ้งจะมาบรรยายนะคะว่าเนื้อเอเซนต์เขาเนี่ยมันดียังไงนะคะเพราะว่ามาตัวนี้เนี่ยถูกคิดค้นโดยทีมแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลศัลยกรรมบานโนบากิในประเทศเกาหลีนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่ามาร์คคุณหมอค่ะอย่างที่มิ้งบอกนะคะว่าเอเซนต์น้ำมาร์คเนี่ยคือมันไม่เหลวแล้วก็ไม่เข้มข้นจนเกินไปนะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบว่าเจลลี่นะคะทำให้สามารถใช้ง่ายแบบสบายผิวมากๆเลยค่ะไม่มีสารระคายเคืองแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะคะผิวแข็งงั้นก็สามารถใช้ได้นะและยิ่งถ้าเกิดใช้ติดต่อกันไปนานๆนะคะคือผิวเราจะดีมากๆคือตัวนี้นะคะเขามีวิตามินแล้วก็อาหารผิวที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆนะอย่างเช่นมิ้งอ่ะคือเหมาะสำหรับสูตรคนแบบพักผ่อนน้อยก็คือต้องสูตรนี้เท่านั้นสำหรับมิ้งขอตัวไปดูซีรีส์ให้ครบ20นาทีก่อนนะคะตอนนี้ก็ครบ20นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเอาแผ่นมาสอบนะโอ้ดูดิบำรุงเสร็จปุ๊บเห็นป่ะว่าหน้าเราจะแบบโอ้โหฉ่ำโกลว์แบบว้าวอิ่มน้ำมากๆนะคะเริ่มมาเลยนะคะมิงก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะก็คือจูจูเน่ดงเบกพลัสดีดีครีม SPF 50 PA บวกค่ะและอันนี้นะคะมิงเลือกมาเป็นสูตรใหม่เลยนะเพราะว่าเขามีสารสกัดทำให้ผิวเรากระจ่างใสมากขึ้นถึง3เท่าเลยนะคะอย่างเช่นอัลฟาบูตินกลูตาไทโอนแล้วก็วิตามิน B3 ด้วยค่ะเดี๋ยวมิงจะวอร์มเนื้อให้ดูก่อนนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นดีดีครีมสูตรแบบแตกตัวเป็นน้ำเห็นป่ะเพื่อนพอเราวอร์มไปใช่ไหมคือจะรู้สึกได้ว่ามีน้ำออกมาเขาจะช่วยให้ผิวเราแบบฉ่ำน้ำแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยถ้าสังเกตดีๆนะมันจะมีแบบหยดน้ำเล็กๆตามแบบรูขุมขนตรงเนี้ยก็คือสารสกัดจากดอกดงเบกนั่นเองนะคะดอกดงเบกนะคะก็คือราชินีกุหลาบจากเกาะเชจูประเทศเกาหลีนั่นเองเขาจะช่วยซ่อมแซมบำรุงผิวนะคะให้ผิวกระจ่างใสดูอย่างเช่นมิ้งทาไปที่มือเห็นปะว่ามือข้างเนี้ยมิ้งจะเนียนมากๆเลยเดี๋ยวนี้จะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะมิ้งใช้มือเกลี่ยเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากๆแบบเป็นเนื้อบางเบานะนี่ให้ดูเห็นไหมทุกคนอันนี้คือหยดน้ำสีแดงส้มที่เขาบอกนะคะอันนี้นะคะมิ้งก็ไปทามาแค่ฝั่งเดียวนะคะคือฝั่งนี้เห็นไหมจะเห็นได้ว่าหน้าฝั่งเนี้ยมันจะแบบดูเนียนดูโกลว์มากกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแบบมีรอยอะไรอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ให้การปกปิดที่แบบว่ากริปขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะมีความแบบเผยผิวแบบว่างานผิววันไหนที่อยากจะแต่งแบบโกลว์เกาหลีใสๆเนี้ยส่วนเนี้ยคือตอบโจทย์มากๆอย่างเช่นวันนี้ที่เราจะมาแต่งกันนะคะเดี๋ยวมิ้งจะเริ่มลงอีกฝั่งนึงด้วยนะคะราชินีกุหลาบเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องหยับยั้ง
ำการผลิตเม็ดสีของผิวนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองของผิวด้วยและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือเขาเนี่ยปกป้องผิวเราจากแสงแดดด้วยนะคะเนื่องจากมี UVA แล้วก็ UVB มากถึงเท่าเลยเรียบร้อยนะคะฉ่ำเนียนโกลว์ใสแบบสุขภาพสุดๆแล้วตอนนี้นะคะทั้งเจลลี่มาสก์แล้วก็ดีดีครีมเนี่ยซองละแล้วก็แผ่นละ49 บาทนะคะตอนนี้นะคะเจลลี่มาสก์เนี่ยเป็นราคาพิเศษอยู่นะคะคือมีโปรโมชั่นอยู่ที่วัดสันสามารถซื้อได้ซองละ49 บาทนะคะตั้งแต่วันที่22 เมษายนถึง19 พฤษภาคมเท่านั้นนะคะคือต้องไปตามหมายจริง2 อย่างเนี่ยคือมันดีเห็นป่ะผิวมันแบบมันดีอะมาที่ขั้นตอนต่อไปนะคะมิ้งจะลงเป็นคอนซีลเลอร์มิ้งใช้เป็นของแม็กนะคะแท็บไปเลยจริงๆมิ้งก็แต่งหน้าไม่เก่งนะคะแต่ว่าก็คือลองมาเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าวิธีไหนทำยังไงมันจะได้เข้ากับหน้าเราอะไรแบบนี้นะคะคือลองมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าของมิ้งให้เพื่อนได้ดูกันบ้างก็เริ่มที่ใต้ตานะคะแล้วก็เบลนไปอย่างนี้มิ้งก็จะแต้มไปที่รอยสิวนิดนึงโอเคไปที่ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะมิ้งก็จะเซตแป้งนะคะมิ้งใช้เป็นแป้งของลินคอสเมติกนะคะมิ้งจะเซตแป้งแค่ใต้ตาแล้วก็ช่วงทีโซนนะคะเพราะว่าจะไม่ให้มันมันเนาะเพราะว่าตรงผิวที่เหลือเนี่ยเราจะให้มันแบบฉ่ำโกลว์แบบเป็นงานผิวต่อมานะคะเราก็จะมาทาตากันนะคะนี่มิ้งใช้เป็นพาเลตของนีทาราทาที่เปลือกตานะคะให้ดูมีมิตินะแบบมันจะได้ไม่แบบหน้าแป้นนะต่อมานะคะจะเป็นอายพาเลตของ Holika Holika New Drop นะคะต่อมานะคะมิ้งก็จะใช้เป็นพาเลตของอันนี้ยี่ห้ออะไรมิ้งจะใช้สีเป็นสีน้ำตาลแบบเข้มๆหน่อยจะเน้นช่วงกลางตา มาถึงหางตานะคะต่อมานะคะมิ้งก็จะใช้เป็นไฮไลท์ของ Nikara เหมือนกันอันนี้เราจะมาไฮไลท์ที่ใต้ตานะคะมิ้งจะเน้นที่ตรงหัวตาและมากลางตานะคะก็มาสู่ขั้นตอนขนตานะก็จะใช้ขัดขนตานะคะแล้วก็เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่มิ้งไปเจอมาในบิวตี้บล็อกเกอร์เกาหลีนะคะแล้วก็พี่ช่างแต่งหน้าก็เคยทำให้มิ้งด้วยก็คือเราจะใช้ไฟแช็กนะคะลนไปที่ขั้นตอนตัดนี้มิ้งงที่ดูอยู่ควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำด้วยนะคะก็หนีไปเลยต่อมานะคะเราก็จะมาปัดขนตากันอันนี้ก็ใช้เป็นของ Maybelline นะคะก็จะปัดแบบแค่โคนขึ้นมาต่อมานะคะเราข้ามขั้นตอนหนึ่งมาคือคิ้วนะคะโอเคเราก็จะมาเติมหางกันแบบนี้ตัวแก้มนะคะมิ้งจะใช้เป็นครีมบัตของ Maresca นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์03 Dusty Rose สีเขาก็จะเป็นชมพูชมพูแบบนี้ต่อมานะคะจะใช้เป็นครีมบัตเหมือนกันอันนี้จะเป็นของ Happy Sunday นะคะหรือว่าของพี่ Ice Party นั่นเองแต้มไปตรงหน้าแก้มแบบนี้นะคะนี่นะคะสีที่ออกมาก็จะเป็นสีแบบว่าบ่มแดดนิดเลือดฝาดนิดๆประมาณนี้นะคะก็จะได้เป็นงานผิวที่ดูแบบธรรมชาติมากๆต่อมาปากนะคะมิ้งก็จะใช้เป็นลิปบัมของ The Body Shop นะคะต่อมานะคะปากมิ้งใช้ลิปสามสีในปากเดียวนะอ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะจะใช้เป็นของ MAC อันนี้เป็นเบอร์314นะคะต่อมานะคะมิ้งก็จะใช้อีกสีนึงอันนี้เป็นเบอร์923นะคะอันนี้นะคะมิ้งก็จะทาด้านในนะประมาณนี้ก็จะใช้เป็นลิปทินนะคะของ Rome and อันนี้เป็นเบอร์054 Rose Fresh นะคะก็คือจะเป็นแบบแดงๆเลยนะมิ้งก็จะมาทาด้านในทาแบบนี้นะคะมันจะช่วยให้เราปากดูเป็นกระจับมากขึ้นเราจะเพิ่มความเบลลี่ให้กับดวงตาของเรานะคะโดยการทำดอลลี่อายกันมิ้งก็จะใช้สีน้ำตาลแบบอ่อนๆเลยนะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟินิชลุคของมิ้งในวันนี้นะคะเราก็จะได้ลุคที่แบบว่าฉ่ำโกลว์มากๆอันนี้จะขึ้น before after ให้ดูอันนี้ก็จะเป็น everyday look ของมิ้งนะคะมาต่อกันที่ในส่วนของผมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่ส่วนของคุณแล้วไม่ได้เล่นมุกก็จะมามวนผมกันนะคะเดี๋ยวเขาเป็นมวนผมให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในฟินิชลุคแบบเต็มๆกันเลยEveryone's lining up to see her. There must be something that features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her.และนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของมิ้งในวันนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย